คราวหนึ่งพระมหาโมคคัลลานะกับพระลักขณะลงจากภูเขาคิชฌกูฏได้เห็นอัชครเปรตนั้นมีอัตภาพใหญ่ยาวมากด้วยจักษุทิพย์เปลวไฟตั้งขึ้นจากศีรษะของเปรตนั้นแล้วลามไปจนถึงหางเปลวไฟตั้งขึ้นแต่หางลามถึงศีรษะตั้งขึ้นจากหางและหัวแล้วลามไปถึงกลางตัวพระมหาเถระผู้เลิศทางฤทธิ์เห็นเปรตนั้นแล้วยิ้มแย้มพระขณะจึงถามถึงอาการที่ยิ้มพระมหาโมคคัลลานะจึงว่าผู้มีอายุเวลานี้ไม่ใช่การพยากรณ์ปัญหาท่านค่อยถามข้าพเจ้าในสำนักพระศาสดาเถิดพระเถระทั้งสองเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ได้อาหารพอแก่ความต้องการแล้วฉันณที่อันสะดวกด้วยน้ำแห่งหนึ่งแล้วได้เวลาสมควรจึงพากันไปเฝ้าพระศาสดาณที่นั้นพระลักขณะได้ถามพระมหาโมคคัลลานะขึ้นอีกพระเถระผู้อัครสาวกฝ่ายซ้ายได้กล่าวว่าผู้มีอายุข้าพเจ้าเห็นเปรตตนหนึ่งอัตภาพใหญ่ยาวเหลือเกินมีไฟไหม้ทั่วตัวข้าพเจ้ายิ้มแย้มเพราะคิดว่าเปรตผู้มีอัตภาพเห็นปานนี้ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นเลยพระศาสดาทรงสดับคำนั้นแล้วทรงชื่นชมตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายสาวกของเรามีจักษุแล้วภิกษุทั้งหลายเปรตนั้นเราเคยเห็นแล้วที่โพธิมณฑลเมื่อเราตรัสรู้ใหม่ๆทีเดียวแต่เราไม่พูดเพราะเกรงว่าเมื่อเราพูดออกไปผู้ใดไม่เชื่อก็จะเป็นโทษเป็นภัยแก่ผู้นั้นภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราได้มหาโมคคัลลานะสาวกของเราเป็นพยานแล้วดูก่อนผู้แสวงสัจจะคำของพระอริยะนั้นใครฟังแล้วไม่เชื่อและติเตียนหรือมีความเห็นเป็นปฏิปักษ์ย่อมเป็นบาปมากเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าผู้ใดไม่เชื่อคำของเราพึงเป็นโทษแก่ผู้นั้นดังนี้การมีความเห็นเป็นปฏิปักษ์ต่อความเห็นของพระอริยะนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิก็โทษอันใดเล่าจะร้ายแรงเท่ามิจฉาทิฏฐิเมื่อพระศาสดาตรัสดังนั้นแล้วภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญเปรตนั้นได้ทำกรรมอะไรไว้จึงต้องมาเสวยผลกรรมอันทารุณแสบเผ็ดเห็นป่านนี้ภิกษุทั้งหลายพระศาสดาตรัสเธอทั้งหลายจงตั้งใจฟังเถิดเราจะเล่าให้ฟังณบัดนี้ในอดีตการเมื่อกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเศรษฐีคนหนึ่งชื่อสุมงคลมีจิตเลื่อมใสสร้างวิหารถวายในเนื้อที่ประมาณ20กุสพะวิหารนั้นประณีตมากพื้นปูด้วยทองคำเศรษฐีบริจาคทรัพย์เป็นอันมากเมื่อสร้างเสร็จแล้วให้มีการฉลองเป็นการใหญ่วันหนึ่งท่านสุมงคลเศรษฐีไปเฝ้าพระศาสดาแต่เช้าตรู่เห็นโจรคนหนึ่งนอนเอาผ้ากาสายะคลุมศีรษะเท้านั้นเปื้อนโคลนอยู่ณศาลาแห่งหนึ่งใกล้ประตูเมืองจึงกล่าวขึ้นว่าเจ้าคนนี้เท้าเปื้อนโคลนคงเป็นคนเที่ยวเตร่กลางคืนแล้วมานอนเป็นแท้โจรเปิดหน้าเห็นเศรษฐีแล้วคิดในใจว่าเอาเถอะเราจะจัดการกับเศรษฐีคนนี้ให้หายแค้นดูเถิดคนเลวคนชั่วเขาพูดเพียงเท่านี้ก็ผูกอาฆาตทำทารุณกรรมต่างๆมากมายต่อมาโจรคนนั้นได้ลอบเผานาของเศรษฐีเสีย7ครั้งลอบตัดเท้าโคในคอก7ครั้งเผาเรือน7ครั้งแม้กระนั้นก็ไม่อาจให้ความแค้นเคืองดับได้เขาเข้าไปตีสนิทกับคนรับใช้ของเศรษฐีแล้วถามว่าอะไรเป็นสุดที่รักของเศรษฐีได้ทราบว่าอะไรๆจะเป็นที่รักยิ่งกว่าวิหารที่สร้างถวายพระกัสสปะทศพลเป็นไม่มีเช้าวันหนึ่งเมื่อพระศาสดาเสด็จออกไปบิณฑบาตโจรนั้นลอบเข้าไปทุบหม้อน้ำดื่มน้ำใช้เสียสิ้นแล้วจุดไฟเผาพระคันธกุฎีเศรษฐีได้ทราบข่าวนั้นรีบออกไปดูเห็นพระคันธกุฎีถูกไฟไหม้หมดแล้วมิได้เสียใจเลยแม้นิดเดียวกลับแสดงอาการยินดีปรบมือเป็นการใหญ่ประชาชนผู้ยืนดูอยู่เห็นอาการของเศรษฐีเช่นนั้นสงสัยยิ่งนักจึงถามว่าท่านเศรษฐีท่านสละทรัพย์เป็นอันมากสร้างพระคันธกุฎีเมื่อพระคันธกุฎีถูกไฟไหม้เหตุไฉนท่านจึงแสดงความปราโมทย์ยิ่งนักเล่าเศรษฐีตอบว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้าได้ฝังทรัพย์ไว้ในพระศาสนาจำนวนมากเป็นทรัพย์ที่ยั่งยืนมั่นคง
ไม่สาธารณะแก่คนทั้งหลายอันไฟเป็นต้นทำอันตรายไม่ได้เมื่อพระคันธกุฎีถูกไฟไหม้แล้วข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าจะได้สละทรัพย์ทำใหม่อีกคงจะได้บุญกุศลเพิ่มขึ้นท่านทั้งหลายข้าพเจ้าคิดดังนี้จึงยินดียิ่งนักดูเถิดดูคนดีมีจิตฝักใฝ่ในบุญกุศลถูกทำลายอย่างนี้แล้วก็หาคิดท้อถอยไม่คิดเห็นเป็นโอกาสได้สร้างบุญใหม่คนมีใจหนักแน่นเป็นอย่างดีส่วนคนใจไม่มั่นคงท้อถอยง่ายแม้ยังไม่มีใครทำลายเพียงแต่มีอุปสรรคในการงานเล็กน้อยก็ท้อถอยเสียแล้วเศรษฐีได้สละทรัพย์จำนวนมากสร้างพระคันธกุฎีใหม่สวยงามและประณีตอย่างเดิมจนเห็นดังนั้นคิดว่าถ้าเราไม่ฆ่าเศรษฐีนี้เสียก็ไม่อาจยังความแค้นของเราให้ดับได้เอาเถอะเราจะฆ่ามันเสียดังนี้แล้วพกกริดซ่อนไว้เดินเตร่อยู่ในบริเวณวิหารตั้ง7วันก็ไม่ได้โอกาสฆ่าเศรษฐีฝ่ายท่านเศรษฐีถวายมหาทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธองค์เป็นประมุขตลอด7วันในวันที่7นั่นเองเขาถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วกราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญบุรุษผู้หนึ่งเผานาของข้าพระองค์7ครั้งตัดเท้าโคในคอก7ครั้งเผาเรือน7ครั้งแม้พระคันธกุฎีที่ถูกเผาไปแล้วก็คงเป็นเจ้าคนนั้นเหมือนกันข้าพระองค์มิได้มีจิตแค้นเคืองในตัวเขาข้าพระองค์ขอให้ส่วนบุญในทานนี้แก่เขาก่อนพระเจ้าข้าโจรได้ยินคำนั้นแล้วเกิดความทุกข์ขึ้นในใจว่าโอ้เราทำกรรมหนักเสียแล้วหนอเศรษฐีนี้มิได้มีความแค้นเคืองในเราเลยกลับให้ส่วนบุญแก่เราก่อนคนอื่นซิอีกเราคิดประทุษร้ายในท่านผู้ไม่ประทุษร้ายเสียแล้วกรรมของเราหนักไม่สมควรเลยถ้าเราไม่ขอขมาต่อบุคคลผู้เช่นนี้เทวทันพึงตกลงบนกระหม่อมของเราเป็นแน่แท้ดังนี้แล้วหมอบลงแทบเท้าของเศรษฐีพลางกล่าวว่าท่านขอท่านได้โปรดอภัยแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดอะไรนี่เศรษฐีถามมีอาการพิศวงเป็นอันมากโจรได้เล่าความทั้งปวงให้เศรษฐีฟังเศรษฐีระลึกได้ถึงเรื่องที่ตนเคยพูดเช้าวันหนึ่งจึงขอร้องให้โจรอภัยโทษให้แก่ตนด้วยลุกขึ้นเถิดท่านเราอดโทษคือให้อภัยท่านแล้วโทษอันใดของเรามีอยู่ขอท่านจงอดโทษนั้นแก่เราด้วยข้าแต่นายโจรกล่าวถ้าท่านอดโทษแก่ข้าพเจ้าจริงดังว่าแล้วขอให้ข้าพเจ้าพร้อมด้วยบุตรและภรรยาเป็นทาสรับใช้ในเรือนของท่านด้วยเถิดเศรษฐีนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าเรากล่าวคำเพียงเท่านั้นเจ้ายังทำกับเราได้ถึงเพียงนี้ถ้าเจ้าไปอยู่ในเรือนของเราเราจะพึงว่ากล่าวอะไรแก่เจ้าได้ไปเถิดเราอดโทษให้เจ้าแล้วเราไม่มีการงานอะไรที่จะใช้เจ้าในเรือนของเราโจรนั้นทำกรรมหนักถึงป่านนั้นแล้วเมื่อสิ้นชีวิตไปบังเกิดในอเวจีมหานรกหมกไหม้อยู่ในอเวจีสิ้นกาลนานในการบัดนี้เกิดเป็นอชักระเปรตหรือเปรตซึ่งมีร่างเป็นงูถูกไฟไหม้อยู่ที่ภูเขาคิชกูฏด้วยเศษวิบากกรรมของมันเองพระบรมศาสดาตรัสต่อไปว่าคนผ่านทำกรรมชั่วอยู่ย่อมไม่รู้สึกคนเขลานั้นย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมชั่วของตนดุจถูกไฟไหม้ดูก่อนผู้แสวงบุญคนชั่วเมื่อขณะทำชั่วอยู่และกรรมชั่วยังไม่ให้ผลเขากระยิ่มยินดีว่าเขาเก่งกาสามารถทำอย่างนั้นได้ทำอย่างนี้ได้ไม่มีใครว่าอะไรไม่มีใครกล้าทักท้วงเขายิ่งเหิมเกริมทำชั่วต่อไปอย่างเมามันแม้ผู้หวังดีจะตักเตือนท้วงติงก็ดูหมิ่นผู้ตักเตือนนั้นว่าเป็นผู้เยาว์กว่าบ้างมีศักดิ์น้อยกว่าตนบ้างเขาหลงตนหลงอำนาจวาสนาอันเป็นของชั่วคราวแต่เมื่อใดกรรมชั่วอันเขาสั่งสมวันละน้อยเพิ่มพูนมากขึ้นและวิบากแห่งกรรมดีแล้วเก่าก่อนก็ร่อยหรอลงวันละน้อยจนหมดสิ้นไม่มีแรงต้านทานอีกแล้วเมื่อนั้นเขาต้องเสวยผลกรรมอันทารุณแสนเผ็ดและไม่มีสิ่งใดทัดทานได้เมื่อนั้นแหละเขาย่อมรู้สึกตัวแต่แก้ไขอะไรไม่ได้เสียแล้วอีกคราวหนึ่งพระมหาโมคคัลลานะและพระลักขณะลงจากภูเขาคิชฌกูฏเช่นกัน
พระมหาโมคคัลลานะแสดงอาการยิ้มแย้มทํานองเดียวกับที่กล่าวแล้วในเรื่องอชักขระเปรตมาสำนักพระศาสดาพระลักษณะถามขึ้นพระมหาโมคคัลลานะจึงตอบว่าข้าพเจ้าเห็นอหิเปรตตนหนึ่งมีอัตภาพใหญ่ยาวเป็นอันมากศีรษะของมันเหมือนศีรษะมนุษย์แต่อัตภาพอื่นๆของมันเหมือนงูถูกไฟไหม้อยู่ทั่วตนพระศาสดาตรัสว่าแม้เปรตนี้พระองค์ก็เคยทรงเห็นแล้วในวันที่ทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณแต่ไม่ตรัสบอกใครเพราะทรงเอ็นดูต่อหมู่สัตว์ว่าผู้ใดไม่เชื่อคำของเราความไม่เชื่อของเขานั้นจะเป็นโทษแก่เขาภิกษุทั้งหลายทูลถามถึงบุพกรรมของเปรตนั้นพระพุทธองค์ตรัสเล่าให้ฟังดังนี้ในอดีตการในเมืองพาราณสีประชาชนชาวเมืองช่วยกันสร้างบรรณศาลาหลังหนึ่งถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าใกล้ฝั่งแม่น้ำพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ไปบิณฑบาตในเมืองเนืองนิดแม้พวกชาวเมืองก็ถือของหอมดอกไม้เครื่องสักการะไปสู่ที่บำรุงพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งเช้าและเย็นชายชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งมีนาอยู่ในหนทางที่ชาวเมืองเดินไปมาสู่ที่บำรุงพระปัจเจกพุทธเจ้าชาวเมืองได้เหยียบย่ำนาของเขาแม้เขาห้ามอยู่บ่อยๆว่าขอพวกท่านอย่าเหยียบนาของข้าพเจ้าก็หาสำเร็จประโยชน์ประการใดไม่ชาวนาผู้นั้นคิดว่าถ้าบรรณศาลาของพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่พึงมีในที่นี้ไซชนทั้งหลายก็จะไม่เหยียบย่ำนาของเราเขาตกลงใจจะทำกรรมอันน่าหวาดเสียวคือการเผาบรรณศาลาเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าออกไปบิณฑบาตในเวลาเช้าเขาไปที่บรรณศาลาทุบหม้อน้ำและภาชนะเครื่องใช้แล้วจุดไฟเผาบรรณศาลาเมื่อกลับจากบิณฑบาตพระปัจเจกพุทธเจ้าเห็นไฟไหม้บรรณศาลาอยู่ท่านมิได้มีความเดือดร้อนหลีกไปแล้วตามอัธยาศัยฝ่ายมหาชนมาสู่ที่บำรุงเห็นบรรณศาลาถูกไฟไหม้จึงกล่าวกันว่าพระผู้เป็นเจ้าของเราไปณที่ไหนหนอแลชาวนาอยู่ท่ามกลางมหาชนนั่นเองกล่าวขึ้นว่าข้าพเจ้าเป็นผู้เผาบรรณศาลาของพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นเมื่อได้ยินดังนั้นประชาชนก็ชวนกันลงประชาทันโดยการโบยด้วยหวายบ้างป่าด้วยท่อนไม้และก้อนดินบ้างจนบุรุษนั้นสิ้นชีวิตเขาไปบังเกิดในอเวจีมหานรกไม่อยู่ในนรกนั้นสิ้นกาลนานบัดนี้มาเกิดเป็นอหิเปรตถูกไฟไหม้อยู่ทั่วตัวด้วยเศษแห่งกรรมที่เหลือพระศาสดาตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายกรรมชั่วที่บุคคลทำแล้วยังไม่ให้ผลเหมือนน้ำนมที่รีดใหม่ในขณะนั้นยังไม่ทันแปรไปภิกษุทั้งหลายบาปกรรมย่อมตามแผดเผาคนพาลเหมือนไฟที่เท่ากลบไว้ดูก่อนท่านผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งกรรมบุคคลบางคนเมื่อทำกรรมชั่วลงไปแล้วกรรมนั้นยังไม่ให้ผลก็สำคัญผิดว่าผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วไม่มีจึงชะล่าใจทำอีกและทำไปเรื่อยๆเหมือนเด็กน้อยเหยียบฐานไฟที่เท่ากลบไว้เข้าใจว่าไฟไม่ร้อนแต่พอเท่าที่กลบไว้นั้นออกไปสิ้นไปไฟย่อมไหม้เขาให้เร่าร้อนฉันใดบุคคลผู้ทำกรรมชั่วก็ฉันเดียวกันเมื่อกรรมชั่วยังไม่ให้ผลเพราะผลแห่งกรรมดีบางอย่างคุ้มครองอยู่เขาย่อมประมาทเพลิดเพลินในการทำชั่วนั้นสมจริงดังที่พระศาสดาตรัสว่าคนชั่วทำบาปเมื่อบาปยังไม่ให้ผลก็สำคัญผิดคิดว่าบาปนั้นเป็นของดีแต่พอบาปให้ผลเขาก็เห็นว่าบาปนั้นเป็นของชั่วฝ่ายคนดีทำความดีเมื่อความดียังไม่ให้ผลก็สำคัญผิดคิดว่าความดีเป็นความชั่วแต่เมื่อความดีให้ผลเขาก็เห็นว่ากรรมดีเป็นความดี